สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่22มกราคม2566เขียนโดยดร.เสรีวงศ์มนทามานำเสนอครับจากใจหรือจากใครจดหมายพี่เปิดใจในวันที่น้องประกาศชัดว่าน้องขอออกไปจากพรรคของพี่หากเราอ่านเผินๆเราก็คงจะเห็นว่าข้อความในจดหมายนั้นดูเหมือนคนเป็นพี่จะเขียนจากใจในวันที่คนเป็นน้องต้องจากจรไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติเหมือนจะแสดงความอาลัยและอวยชัยให้น้องไปดีสมหวังดังตั้งใจแต่พออ่านอย่างเพ่งพิจพินิจดูดีๆเราเริ่มไม่แน่ใจว่าคนเป็นพี่เขียนเองเพราะที่ผ่านมาเวลาที่คนเป็นพี่ปรากฏตัวในสื่อเขาไม่เคยพูดอะไรยาวๆเขาไม่ได้ใช้สำนวนโวหารที่งดงามเหมือนที่ปรากฏในจดหมายดังนั้นแทนที่เราจะมองว่าเป็นจดหมายจากใจเราเกิดความคิดใหม่ว่าจดหมายนี้เป็นจดหมายจากใครถ้าหากไม่ใช่คนเป็นพี่เขียนเองมีใครที่พูดเก่งเขียนเก่งที่ต้องการเอาใจคนเป็นพี่และเหยียบย่ำคนเป็นน้องหรือเขียนโดยเหล่าบรรดาหลีกงกงที่สอพลอต้องการเอาใจคนเป็นพี่ด้วยการด้อยค่าคนเป็นน้องหรือว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การหาเสียงที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เขียนขึ้นถ้าเป็นอย่างหลังนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่พลาดแล้วเพราะเนื้อหาของจดหมายไม่อาจทำลายคนที่เป็นน้องได้แต่กลับทำให้คนที่เป็นพี่ดูไม่ค่อยดีเลยนะข้อความแรกที่บอกว่าบ้านเมืองมีปัญหาจึงเป็นเหตุทำให้คนที่เป็นน้องต้องออกมาทำรัฐประหารฟังดูดีนะแต่น่าจะบอกสักนิดว่าคนที่เป็นน้องจำเป็นต้องทำรัฐประหารด้วยความจำเป็นเพราะรัฐบาลในตอนนั้นไม่มีความชอบธรรมที่จะบริหารประเทศอีกต่อไปตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญบริหารประเทศอย่างไร้จริยธรรมไม่ปฏิบัติตามหลักการของธรรมาภิบาลประชาชนที่ออกมาชุมนุมขับไล่ถูกทำร้ายมีคนบาดเจ็บล้มตายมีการโกงกินจากโครงการของรัฐสร้างความเสียหายให้ประเทศหลายแสนล้านและชาวนาเดือดร้อนนำข้าวมาจำนำแต่ไม่ได้เงินจนฆ่าตัวตายไปก็หลายคนดังนั้นในจดหมายคนที่เป็นพี่น่าจะพูดสักนิดว่าคนที่เป็นน้องไม่ได้ลุกขึ้นมาทำรัฐประหารเพราะต้องการอำนาจไม่ใช่คนที่กระหายอำนาจและอยากเป็นนายกรัฐมนตรีแต่สถานการณ์มันบ่งชี้ว่าจำเป็นต้องทำเพื่อประเทศชาติและประชาชนต่อมาเมื่อร่างรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ประเทศมีความเป็นประชาธิปไตยคนเป็นน้องเป็นคนที่พรรคเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนเป็นพี่บอกว่าตั้งพรรคเพื่อให้ตอบสนองคนเป็นน้องได้เป็นนายกรัฐมนตรีโดยบอกว่าคนเป็นน้องอ้างว่าต้องการสารงานต่อทำไมจึงพูดว่าอ้างทำไมไม่พูดว่าบอกคำว่าอ้างเราใช้ในเวลาที่เราไม่เชื่อเหตุผลของการทำอะไรบ้างอย่างนั้นไม่ใช่หรือและที่บอกว่าคนเป็นพี่ตั้งพรรคนั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะเท่าที่เราจำได้คนที่เป็นตัวตั้งตัวตีดำเนินการรณรงค์จนพรรคได้ส.ส.จำนวนมากจนสามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้น่าจะเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าสี่กุมารไม่ใช่หรืออีกเรื่องหนึ่งที่เราอยากตั้งคำถามระหว่างคนที่เป็นน้องกับพรรคที่เสนอชื่อคนเป็นน้องเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นใครได้ประโยชน์คนเป็นน้องได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะคะแนนนิยมของพรรคหรือคนที่ลงเลือกตั้งในนามของพรรคชนะการเลือกตั้งได้เพราะคะแนนนิยมของคนเป็นน้องดังนั้นการจะอ้างว่าคนเป็นน้องได้เป็นนายกรัฐมนตรีเพราะพรรคก็คงจะไม่ใช่เพราะคะแนนนิยมของคนเป็นน้องในปี2562นั้นไม่ว่าจะได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคไหนพรรคนั้นก็คงได้ส.ส.จำนวนมากจนสามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้คนเป็นพี่บอกว่าในตอนที่คนเป็นน้องได้เป็นนายกรัฐมนตรีในปี2557นั้น
คนเป็นพี่เข้ามารับตำแหน่งเพื่อช่วยคนเป็นน้องต้องสร้างความมั่นคงให้กองทัพแต่ในปี2562กองทัพก็มั่นคงแล้วทำไมคนเป็นพี่ยังรับตำแหน่งอีกล่ะและคนเป็นพี่พูดว่าหลายๆเรื่องที่คนเป็นน้องทำนั้นเขาไม่เห็นด้วยแต่ไม่พูดเพราะมารยาททางการเมืองจริงๆแล้วคนที่ออกมาพูดว่าตนเองไม่เห็นด้วยกับมติของการทำงานเป็นหมู่คณะต่างหากที่ไม่มีมารยาทอะไรที่เป็นมติของที่ประชุมไม่ควรจะมีใครคนใดคนหนึ่งออกมาพูดว่าตนเองไม่เห็นด้วยกับมติแต่ควรร่วมมือกันทำงานให้สิ่งที่อยู่ในมติให้ประสบความสำเร็จพูดแบบนี้เหมือนจะบอกว่าคนเป็นน้องเป็นคนขับรถส่วนเขานั้นแค่นั่งมาถ้าหากคนขับรถขับไม่ดีทำไมไม่ขอลงล่ะจริงๆแล้วตอนนี้คนเป็นน้องเป็นคนขับรถนั้นประชาชนไม่อยากเห็นคนเป็นพี่นั่งในรถนะครับมีเสียงเรียกร้องจากประชาชนบ่อยๆว่าอยากให้คนเป็นน้องเอาคนเป็นพี่ลงจากรถไปเพื่อภาพลักษณ์รัฐบาลของน้องจะได้ดีขึ้นจะได้ไม่มีตำบลกระสุนตกที่ทำให้รถมีรูกระสุนแบบนี้บัดนี้คนเป็นน้องต้องจากไปคนเป็นพี่พูดเหมือนคนเป็นน้องทรยศหรือไม่มีความรับผิดชอบส่วนคนเป็นพี่บอกว่าจะมีความรับผิดชอบอยู่กับคนในพรรคต่อไปโดยพูดว่าเป็นการอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยอ้าวพูดแบบนี้เป็นการพูดแบบมีนัยยะว่าพรรครวมไทยสร้างชาติไม่เป็นประชาธิปไตยหรือและยังมองว่าพรรครวมไทยสร้างชาติเป็นพรรคสำรองที่ตั้งขึ้นเพื่อให้คนเป็นน้องได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปแบบนี้เป็นการปรามาสพรรครวมไทยสร้างชาตินะมองเป็นพรรคสำรองเป็นพรรคที่ไม่ใช่ฝากประชาธิปไตยเหมือนจะตอกย้ำว่าคนเป็นน้องเป็นเผด็จการตามวาทกรรมของฝ่ายตรงกันข้ามกับคนเป็นน้องทั้งที่คนเป็นน้องได้เป็นนายกรัฐมนตรีจากการเลือกของส.ส.ตามคันลองของประชาธิปไตยที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอุตส่าห์ตั้งใจจะอ่านให้จดหมายของคนเป็นพี่เป็นจดหมายจากใจที่อาลัยคนเป็นน้องที่จากไปแต่พอเกิดความสงสัยว่าเป็นจดหมายจากใครทำให้มองว่าจดหมายฉบับนี้ไม่ใช่ความอาลัยแต่เป็นการไล่ส่งมากกว่าและเวลานี้คนที่เป็นพี่ก็รับเอาคนที่เป็นศัตรูกับคนเป็นน้องเข้าพรรคแล้วคงจะให้ตำแหน่งสำคัญด้วยแล้วแบบนี้จะมาหาว่าคนเป็นน้องทรยศออกจากพรรคไปโดยไม่รับผิดชอบไม่ได้นะเพราะมันชัดเจนว่าระหว่างน้องกับลูกน้องนั้นคนเป็นพี่คงเข้าข้างลูกน้องมากกว่าน้องดังนั้นการที่คนเป็นน้องจากไปนั้นก็น่าจะเหมาะสมแล้วและน่าจะเป็นการดีสำหรับคนเป็นน้องที่จะได้ไปอยู่กับพรรคที่ตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนและต้องการพัฒนาประเทศอยู่กับคนเก่งคนดีที่มีคุณธรรมนำความรู้น่าจะดีกว่าการอยู่กับคนเป็นพี่ที่มีลีกงคนสีเทาอยู่รอบกายจะได้เดินสะดวกไม่มีกรวดในรองเท้าขับรถไปโดยไม่ต้องมีคนที่ไม่พอใจนั่งอยู่ในรถให้ประชาชนมาเรียกร้องให้เอาคนในรถลงไปศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยด็อกเตอร์เสรีวงมนทามานำเสนอทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิขสิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ